คลิปวิดีโอที่ทุกท่านได้รับชมอยู่นี้เป็นคลิปวิดีโอไขข้อข้องใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าอากิโกโตะโทโมดาจิบุงโปชิโดโฮโดกะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาขอแนะนำทีมงานผู้จัดทำก่อนนะคะในการจัดทำครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วันชัยศิลพัฒน์กุลจากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรหนึ่งในผู้แต่งตำราอากิโกโตะโทโมดาจิอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวยากรณ์สามารถอธิบายไวยากรณ์ยากๆให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะและท่านถัดไปนะคะก็คืออาจารย์ประภาแสงทองสุขอาจารย์นิชิซิมะอามิโกะอาจารย์อดิศราทองมีหรือว่าอาจารย์โอและดิฉันปริยวรรณโพสิริมปกุลขอแทนตัวเองว่าฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงไวยากรณ์แล้วทุกท่านคิดว่าอะไรน่าจะเป็นปัญหามากที่สุดสำหรับผู้เรียนชาวไทยชั้นต้นคะสำหรับพี่นะคะตอนเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกปัญหาอันดับหนึ่งของพี่เลยคือคำช่วยค่ะอาจารย์วันชัยคะนักศึกษาของอาจารย์วันชัยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นบ้างคะก็ถ้าพูดถึงปัญหาแรกๆถ้าถามนะครับคำตอบแรกส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงคำช่วยแหละครับเพราะว่าบทแรกเราก็เจอคำช่วยแล้วนะครับแล้วภาษาไทยอ่ะมันมีไม่ตรงกันเขาก็จะสงสัยว่ามันคืออะไรมันช่วยยังไงทำนองนี้ครับจริงมากๆเลยค่ะอาจารย์ก็ตัวฝ้ายเองนะคะก็จำได้ว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นใช่ไหมคะบทแรกเกี่ยวกับเรื่องแนะนำตัวหรือว่าบอกว่าเราเป็นอาชีพอะไรก็ต้องเจอคำช่วยแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างหนังสืออากิโกะแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบทที่หนึ่งของอากิโกะเนี่ยมีคำช่วยอะไรโผล่มาให้เราเห็นบ้างนะคะโอ้โหก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหฝ้ายนี่ใช้สลับกันมั่วไปหมดเลยค่ะอาจารย์ค่ะคำช่วยมีทั้งวางอยู่หลังคำนามและอยู่ท้ายประโยคนะคะแปลว่าคำช่วยมีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะอาจารย์บรรชัยคะอ๋อครับก็คำช่วยไม่ได้มีเฉพาะคำช่วยที่อยู่หลังคำนามแบบที่เราคุ้นเคยพวกกะโออะไรอย่างนี้นะครับนะงั้นถ้าจะลองยกตัวอย่างดูเนี่ยนะครับก็ตามที่ขึ้นสไลด์อยู่เนี่ยนะครับคำช่วยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราน่าจะคุ้นเคยที่สุดก็คือคำช่วยชี้หน้าที่นะครับซึ่งปกติเราก็จะวางไว้หลังคำนามนะก็ชี้ว่านาวตัวนี้เป็นประธานบ้างเป็นกรรมบ้างนะครับก็จะเป็นหน้าที่ในประโยคนั้นนะครับส่วนชนิดที่สองนะเราเรียกง่ายๆว่าคำช่วยเสริมความก็คือเราเอามาเสริมความของอันข้างบนอีกทีหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่เราอยากเพิ่มความหมายเหล่านี้เข้าไปเนาะเช่นเราอาจจะเติมวะหลังนี้กลายเป็นนิวะเติมวะหลังเดะกลายเป็นเดวะเห็นไหมครับนะโมมันก็มีหน้าที่แบบเดียวกันถูกไหมครับมันก็จะเอาไปเสริมแบบนี้ได้นะครับเราเลยเรียกว่าคำช่วยเสริมความนะครับส่วนอันที่สามก็คือคำช่วยเชื่อมประโยคนะคำพวกนี้ก็จะอยู่หลังประโยคแรกเพื่อทำหน้าที่เชื่อมกับประโยคหลังซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับโนเดคคละพวกนี้ซึ่งนะครับบางทีเราไม่เคยรู้สึกว่านี่มันคือคำช่วยแต่จริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นมันก็คือคำช่วยประเภทหนึ่งนะครับส่วนอันสุดท้ายนะที่ยกมาตรงนี้ก็คือคำช่วยที่ไว้ท้ายประโยคเลยนะครับก็คือโยคือเนะนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือคำช่วยเนี่ยจะไม่ใช้เดี่ยวๆใช้เดี่ยวๆไม่ได้มันจะต้องไปวางแปะเอาไว้หลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นไว้หลังคำนามบ้างไว้หลังประโยคบ้างนะครับมันถึงได้เรียกว่าเป็นคำช่วยมันไม่ได้เป็นคำหลักครับก็โดยชนิดก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับนะซึ่งถ้าแบ่งละเอียดมันอาจจะมีมากกว่านี้แต่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์คะแล้วเราจะมีหลักการใช้คำช่วยอย่างไรบ้างคะเพื่อให้เราสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะอ๋อก็จริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำช่วยจากเซนส์ของเขาตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเนาะแต่เราเนี่ยเรามาเรียนตอนโตแล้วเราคงไม่มีวิธีสร้างเซนส์ตรงนั้นขึ้นมาในเวลารวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องใช้หลักเหตุผลเนาะมาคิดหลักเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราคงจะต้องดูเนาะจากคำช่วยว่าเวลาเราคิดเราเวลาที่เราจะใช้คำช่วยเนี่ยเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูสไลด์กันเลยแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับคำช่วยก็คือเราต้องหัดจำหน้าที่ของคำช่วยนะครับว่าเดะใช้ชี้อะไรนิใช้ชี้อะไรนะครับเพื่อว่าเวลาเราเจอโจทย์นะครับเราจะได้มีสูตรในการคิดนะครับส่วน
เราจะสามารถตีเข้ากับโจทย์ได้หรือเปล่าเนี่ยมันต้องหัดคิดไปบ่อยๆนะครับนะเพราะว่าคำช่วยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างเซนส์ในส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องมีหลักในการคิดนะครับนะในสไลด์เนี่ยจะเห็นว่ามีตัวอย่างที่เกี่ยวกับสถานที่อยู่3ตัวอย่างถูกไหมครับแม้ว่ามันจะเป็นสถานที่ก็ตามเนี่ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ใช้คำช่วยเดียวกันหมดนะเพราะว่าสถานที่ที่เข้ามาในประโยคเนี่ยนะครับมันก็มีสถานที่หลายแบบถูกไหมครับอย่างเช่นตัวอย่างแรกที่เป็นดอกโคเดคายมาชิตากะมันก็เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นถูกไหมครับเราก็ต้องจำว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เราต้องใช้คำช่วยเดะนะครับหรือบรรทัดที่สองที่เป็นอิจิโดอฟุริกาอิเตมิไตเดสอย่างเงี้ยนะครับสถานที่มันกลายเป็นเอะนะก็เพราะว่าครับมันเป็นสถานที่ที่ประธานมุ่งหน้าไปนะครับมันก็ใช้กับ verb ที่เกี่ยวกับการมุ่งหน้าไปที่ใดที่หนึ่งก็เป็นทิศทางครับนะในขณะที่อันที่สามนะครับที่เคยส่วนใหญ่ผู้เรียนก็จะคิดว่าสถานที่จะต้องเป็นนี่เป็นเดะอะไรพวกนี้เท่านั้นเห็นไหมครับว่ามันถ้าสุดท้ายสถานที่ก็เป็นโอก็มีนะครับเพราะว่าสถานที่มันก็เป็นคำนามคำนามก็มีสิทธิ์จะเป็นประธานเป็นกรรมได้เหมือนกันนะครับอย่างประโยคสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็เป็นกรรมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกทำความสะอาดนะครับ heya osoji shimasนะครับเพราะฉะนั้นต้องหัดจำหน้าที่เหล่านี้ว่าเดแสดงอะไรเอแสดงอะไรโอแสดงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็นะขอดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับครับแล้วก็หน้าที่ในประโยคเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนชาวไทยเหมือนกันโดยเฉพาะในรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับนะด้วยความที่เท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับนักเรียนในรุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้จำหน้าที่ของประโยคมาตั้งแต่ตอนเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วเพราะฉะนั้นบางทีทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในประโยคก็จะยากนิดนึงนะครับนะบางคนครับที่เคยเจอปัญหาผิดบ่อยๆก็อย่างเช่นพอเห็นเป็นคนก็จะคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นคำรองเป็นคำตรงไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับนะอย่างเช่น verb 3ตัวเนี้ยเราใช้คนเป็นคำตรงถูกมั้ยครับอย่างเช่นทานากะซังโอโยนเดกุดาไซเนาะเรียกทานากะซังทานากะซังเป็นผู้ที่ถูกเราเรียกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคำตรงเพราะว่าเรากระทำกับเขาถูกไหมครับหรือประโยคที่สองอิโมโตะโอคุริมัสเนาะส่งน้องสาวมันก็น้องสาวก็คือคนที่เราพาไปส่งเพราะฉะนั้นก็เป็นกรรมถูกไหมครับหรือจอนซังโอเทสไดมัสเราช่วยจอนเนี่ยนะครับนะจอนเป็นคนที่เราช่วยเขานะครับเราไม่ถือว่าเป็นคำรองซึ่งวิธีคิดเหล่านี้นะครับนะมันต้องหัดจำหัดคิดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับหน้าที่ของคำต่างๆในประโยคครับเพราะว่ามันก็อาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับคนไทยด้วยนะครับก็อันแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือหน้าที่ของคำช่วยนะครับนะทีนี้หน้าที่ที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะไปผูกกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่สองนะครับนะเดี๋ยวเราดูสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้พอเราบอกว่าเราต้องจำคำช่วยชี้หน้าที่ว่ามันชี้หน้าที่อะไรถูกไหมครับเราก็จะมาในข้อสองนะครับก็คือหน้าที่ที่ว่าเนี่ยนะครับนะมันผูกพันอยู่กับคำต่างๆในประโยคครับเราก็ต้องดูว่าไอ้คำนามที่เราจะเติมคำช่วยนะครับนะก่อนที่จะไปถึงหน้าที่ต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราต้องดูก่อนว่ามันขยายอะไรในประโยคนั้นนะครับเพราะว่าคำช่วยมันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนามที่เราเติมตรงไปเนี่ยนะครับกับคำในประโยคทีนี้ถ้ามันสัมพันธ์กับนามด้วยกันเองก็คือมันขยายนามด้วยกันเองนะเราก็ต้องคิดแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันไปสัมพันธ์กับภาคแสดงที่อยู่ท้ายประโยคนะครับซึ่งอาจจะเป็นกริยาหรืออาจจะเป็นคุณศัพท์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราต้องดูความหมายแล้วแหละคราวนี้นะครับนะว่าคำนามคำนั้นเนี่ยมันทำหน้าที่ขยายอะไรกันแน่ครับแล้วพอเรารู้ว่ามันขยายอะไรปุ๊บนะมันก็จะเฉลยออกมาด้วยว่าหน้าที่นั้นมันควรจะเป็นอะไรนะครับนะเราลองมาดูตัวอย่างดูกันนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับอย่างเช่นดูประโยคนี้นะครับ Heya no mai ครับแล้วก็ Kutsu wa dare no desu ka เห็นไหมครับเนาะถ้าให้ประโยคชั้นต้นนี้เป็นประโยคชั้นต้นมากเลยนะครับส่วนใหญ่คนแปลก็มักจะแปลได้นะรองเท้าหน้าห้องเป็นของใครถูกไหมครับเนาะถามว่านะครับส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยนะหรือว่าผู้เรียนทั้งหลายแหล่นี้นะครับมักจะผิดยังไงนะครับเนาะอาจารย์คิดว่าส่วนใหญ่นักเรียนมักจะเติมอะไรครับก็ถ้าเป็นฝ้ายสมัยเริ่มเรียนชั้นต้นใหม่ๆใช่ไหมคะเห็นมาเอกปุ๊บเนี่ยใจมันนึกถึงนี้ก่อนเลยค่ะอาจารย์อืมครับนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่ผิดแบบยอดนิยมมากนะครับเวลาที่เราเห็นมาเอกเนี่ยนักเรียนก็มักจะคิดถึงนี้ก่อนอื่นนะครับนะก็เพราะว่า
เหมือนกับมันจำมานะครับตั้งแต่แรกเหมือนกับจำด้วยจำโดยไม่เข้าใจอ่ะนะครับคิดว่าไม่ต้องคู่กับนี่นี่ต้องคู่กับไม่อะไรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคำช่วยมันมีหน้าที่ของมันว่านี่ชี้อะไรถูกไหมครับแต่หน้าที่ของนี่ที่ว่าชี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่นู่นสถานที่นี่ก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ที่เอามาขยายคำนามเนาะแต่มันเป็นหน้าที่ที่ไปขยายภาคแสดงซึ่งเดี๋ยวจะพูดในข้อถัดไปเนี่ยนะครับเนาะแต่ในประโยคนี้คำว่าหน้าห้องเนาะเฮยาโนมายเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขยายภาคแสดงนะครับภาคแสดงในประโยคนี้ก็คือ desu ถูกไหมครับเนาะที่อยู่ท้ายประโยคนะครับเนาะคำว่าหน้าห้องในประโยคนี้เนี่ยมันไม่ได้ขยายคำว่าเป็นถูกไหมครับรองเท้าหน้าห้องเป็นของใครเนาะถ้าคิดจากภาษาไทยหน่อยเนี่ยก็อาจจะพอรู้ว่าคำว่าหน้าห้องมันขยายคำว่ารองเท้าถูกไหมครับรองเท้าคู่ไหนนะครับรองเท้าคู่ไหนรองเท้าของใครรองเท้าอันไหนคู่ไหนกันแน่นะคู่ที่อยู่ตรงนั้นคู่ที่อยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าหน้าห้องเป็นคำนามในเมื่อเอามาขยายคำว่ารองเท้าซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันนะครับนะคำช่วยที่ทำให้นาวมาขยายนาวด้วยกันได้ก็คือนกถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเติมนกเติมนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่านี้ไม่ใช่คำช่วยที่ทำให้นาวที่อยู่ข้างหน้าไปขยายนาวที่อยู่ข้างหลังได้นะครับมันเป็นคำช่วยประเภทที่มันไม่ได้ขยายนาวแต่มันจะกลายเป็นขยายภาคแสดงนะครับซึ่งจะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งเราจะเจอเยอะกว่าในประโยคนะครับนะครับนะครับหน้าที่อีกแบบหนึ่งที่อยู่ในประโยคของคำนามก็คือไปขยายภาคแสดงนะครับคำช่วยชี้หน้าที่ทั้งหมดเลยนอกเหนือจากนกนะครับนะที่เหลือก็จะเป็นกะเป็นนี้เป็นเดะเป็นโอเนี่ยนะครับมันเป็นคำช่วยที่บอกว่านาวตัวนั้นน่ะเป็นอะไรกับภาคแสดงนะครับนะซึ่งเราอยากเรียกว่าขยายภาคแสดงนะขยายในที่นี้ก็คือบอกรายละเอียดของภาคแสดงนะครับเช่นเรามีภาคแสดงคำว่าซื้อเนาะเราก็บอกรายละเอียดว่าซื้ออะไรซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่ไหมครับใครซื้อซื้อกี่ชิ้นถูกไหมครับพวกนี้ขยายคำว่าซื้อหมดเลยนะครับดังนั้นพอเรารู้ว่ามันขยายภาคแสดงปุ๊บเราก็ค่อยมาคิดต่อว่าแล้วถ้าซื้ออะไรใช้คำช่วยอะไรล่ะเนาะใช้คำช่วยอะไรล่ะก็ต้องคิดว่าซื้ออะไรเป็นหน้าที่อะไรเนาะหน้าที่ของซื้ออะไรก็คือเป็นกรรมถูกไหมครับก็ต้องเติมโอเนาะซื้อที่ไหนนะครับเนาะซื้อที่ไหนเป็นสถานที่ที่เกิดกริยาเกิดการกระทำขึ้นเนาะก็ต้องใช้เดะอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องโยงเข้าหาภาคแสดงให้ได้นะครับว่ามันทำหน้าที่มันเป็นหาภาคให้มองให้ออกก่อนว่ามันขยายภาคแสดงไม่ได้ขยายคำนามนะแล้วก็ค่อยมาคิดว่าหน้าที่ที่ขยายภาคแสดงนั้นน่ะเป็นส่วนไหนซื้ออะไรซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสังเกตว่าท้ายประโยคเนี่ยมันเป็นกริยาอะไรนะครับถ้าเราไม่ได้ดูกริยาเนาะเราไม่รู้จักกริยาตัวนั้นนะไม่รู้จักประเภทของกริยามันก็อาจจะทำให้เราเลือกใช้คำช่วยผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวกริยาเนี่ยมันเป็นตัวหลักนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราเอาคำช่วยหรือว่าคำนามที่ใส่คำช่วยมาขยายอีกทีหนึ่งเนาะถ้าเราไม่รู้จักตัวหลักเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปขยายได้นะครับเนาะเหมือนกับเราจะใส่เสื้อผ้าให้กับตัวละครอ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าตัวละครเป็นผู้ชายผู้หญิงเราก็เลือกชุดไม่ถูกถูกไหมครับอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูกริยาให้ได้นะครับอ่ะลองดูสไลด์ถัดไปนะครับอย่างเช่นเนาะคำว่าโควาริมาสตะเนาะโควาชิมาสตะถูกไหมครับอันนี้นะถ้าเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คงจะทราบว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของอักกรรมสักกรรมถูกไหมครับเนาะอย่างเช่นเราต้องรู้ว่ากริยาตัวนี้เป็นอากรรมหรือสากรรมถูกไหมครับเราถึงจะรู้ว่าไอ้โทรทัศน์เนี่ยสามารถเป็นประธานได้ไหมเป็นกรรมได้ไหมหรือเป็นอะไรดีถูกไหมครับนะถ้าเราไม่รู้จักว่ามันเป็นอากรรมหรือสากรรมเราก็จะใช้คำช่วยลำบากนะครับนะอย่างเช่นโควาเลมาสตาเนาะโควาเลมาสตาเป็นอากรรมถูกไหมครับเนาะมีบางสิ่งบางอย่างชำรุดเสียหายถูกไหมครับงั้นโทรทัศน์นะครับมันไปมันไม่ใช่เวิร์บที่ไปทำคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นโควาเลมาสตาเป็นอากัปกริยาถูกไหมครับเนาะโทรทัศน์ก็เป็นสิ่งที่เสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมกะถูกไหมครับเนาะในขณะที่โควาชิมาสตาแปลว่าทำให้เสียถูกไหมครับเนาะทำพังมันเป็นเวิร์บสกรรมกริยาถูกไหมครับเนาะสกรรมกริยาประธานไปทำคนอื่นให้ชำรุดเสียหายถูกไหมครับเนาะโทรทัศน์มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอะเพราะฉะนั้นมันจะไปทำคนอื่นเสียหายก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับนะมันสิ่งที่มันเป็นไปได้มันก็น่าจะเป็นกรรมมากกว่าถูกไหมครับมันก็เลยเป็นโอถูกไหมครับนะดังนั้นตรงนี้เราคิดจากความหมายของกริยาว่ามันคือการเสียหรือทำเสียถูกไหมครับ
นะพังหรือทำพังจากนั้นเราก็มาคิดว่าแล้วคำว่าโทรทัศน์เกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าเสียหรือคำว่าทำเสียตัวนี้เอ๊ะมันเป็นประธานได้ไหมนะมันเป็นกรรมได้ไหมนะอะไรแบบนี้นะครับนะมันก็จะโยงระหว่างหน้าที่กับคำกริยาเข้าด้วยกันนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักกริยานะครับอ่ะหรือลองดูสไลด์ถัดไปนะครับอย่างเช่นพอเราเห็นกับโคเอะถูกไหมครับเวลาคนญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกริยามันอยู่ท้ายสุดถูกไหมครับแต่ในใจเขาเนี่ยมีอยู่แล้วแหละว่าท้ายประโยคเนี่ยเขาจะจบประโยคด้วยคำว่าไปหรือคำว่ากินหรือคำว่าอะไรนะครับซึ่งสิ่งที่เขามีในใจนั่นแหละมันทำให้เขาเลือกใช้คำช่วยเอะนี่เดะอะไรที่มันมาข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราอ่านประโยคหรือเราได้ยินคนพูดแล้วเราเห็นเอะมาเนี่ยนะครับแปลว่าข้างหลังจะต้องมีกริยาที่สามารถใช้เอะได้เพื่อให้คำว่ากักโคเอตัวนี้มันไปขยายคำกริยาที่อยู่ข้างหลังถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเติมคำช่วยถูกได้อย่างข้างล่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูกริยาก่อนว่ากริยานั้นมันเป็นกริยาอะไรประเภทไหนถูกไหมครับแล้วโรงเรียนทำหน้าที่อะไรเกี่ยวกับกริยาตัวนั้นถูกไหมครับอย่างเอเนี่ยมันเป็นคำช่วยที่ชี้ว่ามันมุ่งหน้าไปที่ไหนถูกไหมครับนะกริยาที่ใช้ก็ต้องเป็นกริยาที่มุ่งหน้าไปที่ไหนนะครับก็อย่างเช่นคำว่าไปถูกไหมครับอิคิมัสเนาะหรือคำว่ามาคำว่ากลับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอิคิมัสไม่มีคิมัสไคริมัสนะครับเอ๊ะก็ใช้ไม่ได้เพราะกักโคก็ไม่รู้ว่าจะไปขยายอะไรถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูกริยาให้ได้นะครับเนาะทีนี้ประโยคปกติเวลาที่เราพูดหรือเราเขียนเนี่ยนะครับมันไม่ได้สั้นๆที่มันมีคำนามหนึ่งตัวแล้วก็กริยาเหล่านี้ถูกไหมครับคำว่าไปก็อาจจะมีส่วนขยายอย่างอื่นอีกเช่นไปไหนไปกับใครไปเมื่อไหร่ถูกไหมครับคำนามก็จะเรียงกันมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นคำนามตัวนี้เราจะเติมนี้ดีเติมเอดีหรือเติมโนดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูอย่างที่พูดมาแล้วข้างต้นว่าดูว่ามันขยายเวิร์บหรือขยายนาวที่ติดกันถูกไหมครับถ้าขยายนาวที่ติดกันก็เติมโนไปแต่ถ้าขยายเวิร์บก็ต้องคิดว่ามันเป็นหน้าที่อะไรถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นต้องดูไกลมาจนถึงภาคแสดงให้ได้มันถึงจะเลือกใช้คำช่วยถูกนะครับนะนะทีนี้ข้อล่างเนี่ยนะครับนะเอาไม้เอกมาอีกแล้วนะครับน้ำไม้เอกที่คนชอบเติมนี้นะครับแล้วคิดว่าข้อนี้คนเติมอะไรนะครับส่วนใหญ่ถ้าให้ผู้เรียนเติมนะที่เจอบ่อยๆก็คือไม่นี้ก็เอะแหละนะครับเพราะว่าพอมองไปตรงไหนเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรามุ่งหน้าไปอะไรถูกไหมครับนะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจกริยานะครับนะเราก็จะใช้ผิดนะคำว่าดูไม่ใช่กริยาเคลื่อนที่ถูกไหมครับนะเอ๊ะหรือว่านี้เนี่ยมันเป็นคำช่วยที่ชี้สถานที่ที่เรามุ่งหน้าไปหรือจุดหมายปลายทางครับเนาะสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางต้องใช้กับกริยาเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับแต่มิลุไม่ใช่กริยาเคลื่อนที่ถูกไหมครับเนาะเวลาที่เรามองข้างหน้านะมองไปข้างหน้ามองนอกหน้าต่างอะไรเงี้ยนะครับมองด้านหลังอะไรนะครับทุกอย่างที่เรามองนะถือเป็นกรรมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องใช้โอครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้คิดความหมายของเวิร์บด้วยอ่ะนะครับว่ามันไม่ใช่เวิร์บเคลื่อนที่นี่นาแล้วมันจะมุ่งหน้าไปได้ยังไงนะครับมันจะมีจุดหมายปลายทางได้ยังไงเนี่ยนะครับเราก็จะเติมผิดนะครับนะแล้วถ้าไม่รู้จักหน้าที่ของคำช่วยว่ามันขยายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะไปเติมเป็นนี้เติมอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นนั่นมานะครับนะงั้นโดยคร่าวๆเนี่ยก็คงประมาณนี้นะครับคงต้องใช้ท่องกฎอันนี้ไว้แล้วก็พยายามฝึกไปทุกประโยคทุกประโยคเรื่อยๆนะครับนะพอเราทำมากๆขึ้นเนี่ยมันถึงจะเกิดความเคยชินนะครับแล้วมันก็จะคิดเร็วขึ้นนะครับครับก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะอาจารย์งั้นเราลองมาทดสอบความเข้าใจการใช้คำช่วยกันดูนะคะนิชิจิมะเซนเซ่よろしくお願いしますはいじゃあ女子のクイズをしましょう3問あります1問目ですおいしそうなおにぎりですね。どこ買いましたか？どこ行けば買えますか？皆さんも考えてみましょう。まず、どこ買いましたか？ここの女子は何ですか？そうですね。でです。どうしてででしょうか？動詞を見てみましょう。買いましたは動作です。動作ですからで。を使います。次です。どこ行けば買えますか？助詞は何ですか？そうですね、にです。
どうしてでしょうか。動詞をください。聞けば、これは移動の動詞です。移動ですからにを使います。はい。それでは2問目です。A さん、B さん、C さんが話しています。あれ？私のマスクはどこでしょう？後ろ、見てください。後ろ、机、上、ありましたよ。はい。じゃあ B さんが言います。後ろ、見てください。助詞は何ですか？では、おです。後ろを見てください。どうしておですか？後ろは目的語ですから、おを使います。では、次です。C さんが言います。後ろ、机、上、ありましたよ。助詞は何ですか？後ろの机。どうしてのでしょうか？これは名詞修飾です。そして、机の上。これも名詞修飾です。そして、上にありましたよ。これは1ですから2を使います。最後が少し難しいですね。ワンチャイ先生、ご説明をお願いします。ตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนข้ออื่นตรงที่ว่ามันมีข้อมันมีคำที่ให้เติมคำช่วยหลายที่ถูกไหมครับดังนั้นประโยคปกติที่เราเจอเรามันก็จะเจอแบบนี้แหละก็คือไม่ได้เจอที่ที่เติมคำช่วยที่เดียวนะครับนะจุดหนึ่งที่อยากจะให้ลองใช้เป็นเคล็ดดูนี่นะครับก็คือเราต้องดูถอยหลังนะครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเราก็มองความหมายถอยหลังอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมครับนะอย่างเช่นคำว่าอุเอเป็นอะไรกับคำว่าอาริมาสตะถูกไหมครับมันเป็นที่ตั้งเราก็เลยใช้คำช่วยนี้ถูกไหมครับ上にありました。ทีนี้โต๊ะเนาะเป็นอะไรกับありましたหรือเปล่าเนาะถ้าไม่เป็นมันก็จะเป็นกับตรงนี้ถูกไหมครับนะในเมื่อตรงนี้มันมีที่ตั้งไปแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งอีกไม่ได้ถูกไหมครับเนาะมันก็จะเป็นนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆดูความหมายไปอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเรามองจากข้างหน้ามาเนี่ยนะครับเราอาจจะไปเผลอว่าอุชิโรมันเป็นที่ตั้งหรือเปล่าเนาะเราอาจจะไปเผลอใส่นี่ตรงนี้ใส่เด้ตรงนี้ไปเนาะมันทำให้ตรงเนี้ยมันจะเคว้งนะครับว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันเป็นอะไรกันแน่นะครับเนาะงั้นลองหัดคิดจากข้างหลังดูนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ได้ความหมายเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะที่อยู่ด้านหลังถูกไหมครับบนโต๊ะด้านหลังนะครับนะก็ฝากไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับให้อาริกาโตไซมาสตะใช่อาริกาโตไซมาสでは最後です3問目ですA さんと B さんが話しています。え、お皿割れてる。すみません。私、お皿割りました。では、一緒に助詞をチェックしましょう。え、お皿、助詞は何ですか？お皿が割れてる。どうしてがでしょうか？これは、割れているは自動詞ですからがを使います。次です。私、お皿割りました。助詞は何ですか？私が、私は主語です。からがです。お皿割りました。助詞は何ですか？そうですね。お皿を割りました。これはどうしてをでしょうか？他動詞ですからを使います。ก็ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์วันชัยแล้วก็อาจารย์นิชิติมานะคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภทคำช่วยและวิธีการใช้ให้ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ประภาว่าแล้วเราต้องสอนให้นักเรียนตั้งแต่ต้นทั้งสองเรื่องเลยไหมคะอาจารย์ทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของแนววิธีการสอนนะว่าเราจะสอนยังไงนะคะในเรื่องของที่อาจารย์ฝ้ายถามมาว่าแล้วเราจะต้องสอนหมดทั้งสองเรื่องอันนี้เรามาดูเรื่องของประเภทของคำช่วยไปก่อนเนาะประเภทของคำช่วยเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยพาเองมองว่ายังไม่ต้องสอนนักเรียนหรอกเพราะว่าถ้าสอนนักเรียนยังไม่ได้เจอคำช่วยต่างๆแต่ว่าเราไปสอนให้เขารู้แล้วว่ามันมีคำช่วยกี่ประเภทอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าถ้าสอนแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่ามันยากเกินไปเพราะฉะนั้นสู้เราค่อยๆอธิบายเมื่อเจอดีกว่าแต่สิ่งที่เราจะต้องนำเสนอให้กับนักเรียนก่อนอื่นเนี่ยก็คือส่วนที่อาจารย์วันชัยพูดถึงนะว่าคำช่วยเนี่ยคืออะไรเนาะ
ทีนี้อาจารย์วันชัยได้อธิบายว่าคำช่วยเนี่ยมันไม่สามารถอยู่โดดๆได้นะมันจะต้องไปวางไว้ที่หลังคำต่างๆนะ เพื่อบอกว่าคำนั้นนะทำหน้าที่อะไรในประโยคยกตัวอย่างที่ในสไลด์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นบทนำของหนังสืออากิโกะเล่มเดิมนะอันนี้ก็จะมีพูดถึงว่าวัตชิระซากานะโอทาเบมัสเนาะนี่งะก็คือแสดงประธานใช่ไหมโอเนี่ยแสดงกรรมเนาะเพราะฉะนั้นก็คือฉันกินปลาก็จะต้องใช้คำช่วยอะไรลักษณะแบบนี้ส่วนอีกประโยคข้างท้ายก็คือซากานะกะวัตชิโอทาเบมัสนั้นนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันต่างจากภาษาไทยเนาะภาษาไทยไม่ต้องมีคำช่วยนะเราเรียงคำเนี่ยเปลี่ยนเอาฉันกินปลาเอาปลาไปไว้ข้างหลังกินปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะรู้แล้วว่าตัวนั้นเป็นกรรมแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องใช้คำช่วยนะเป็นตัวระบุก็ประมาณคร่าวๆง่ายๆแค่นี้น่าจะพอค่ะแล้วอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าสอนอย่างไรให้เข้าใจง่ายค่ะอ๋อค่ะสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการสอนเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะสอนผ่านสถานการณ์จะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้ว่าสถานการณ์เนี้ยต้องใช้รูปประโยคอะไรและในรูปประโยคนั้นน่ะมันมีคำช่วยอะไรยังไงบ้างอันนี้จะทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการบรรยายว่าในสถานที่นั้นมีอะไรสถานการณ์ก็คือพาแขกนะหรือพาคนญี่ปุ่นไปชมสถานที่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราตอนนี้อยู่ที่ห้องสมุดนะเราจะแนะนำว่ามันมีอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยในประโยคในสถานการณ์ที่เราจะใช้อธิบายว่าข้างในเนี่ยมีอะไรเราใช้สำนวนอะไรนะคะสถานที่นี้อนิมัติค่ะใช่ไหมเนาะแต่ถ้าเผื่อเวลาเราสอนเนี่ยเราให้ทั้งแพทเทิร์นแล้วเราบอกว่าสถานที่นี้แล้วก็อนิมัติเนี่ยตัวคำว่าสถานที่เนี่ยมันจะมาก่อนมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยไปมองที่คำว่าสถานที่นี้แล้วก็จะทำให้เราใช้แบบผิดๆพอเจอสถานที่ปุ๊บใส่นี้เลยเพราะนั้นเพื่อไม่ให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้อันดับแรกเนี่ย อย่างยกตัวอย่างเช่นนะในหนังสืออากิโกะเนี่ยเราให้เห็นสถานการณ์ใช่ไหมแล้วเราก็ให้เขาฟังว่าในสถานการณ์เนี่ยใช้สำนวนอะไรทีนี้ที่อาจารย์วันชัยพูดถึงว่าเราเนี่ยต้องวิเคราะห์เรื่องของคำกริยาก่อนว่ามันเป็นคำกริยาอะไรความคิดเห็นส่วนตัวก็มองว่าเราต้องพาให้นักเรียนรู้ว่าเวลาเราจะอธิบายว่าในสถานที่นั้นน่ะมีอะไรให้กับแขกที่มาเยี่ยมชมสถานที่เราก็ให้นักเรียนนึกถึงคำกริยาก่อนว่ามันใช้คำกริยาอะไรนะนักเรียนนะงั้นเราก็พาให้เขาเนี่ยดูกริยาก่อนแล้วก็ฝึกเรื่องของคำกริยาก่อนเนาะแต่แน่นอนพอมันมีเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของสถานที่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งมันก็จะมีคำเช่นเวสตานะคะอะไรพวกเหล่านี้เนื่องจากคำภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันตำแหน่งมันสลับกันแต่ถ้าเราสอนแบบว่าเอามันสลับกันนะนักเรียนต้องระวังนะมันกลับกันโอ้เวลาที่จะพูดเนี่ยนักเรียนก็จะต้องใช้เวลาคิดซึ่งอันนั้นน่ะจะทำให้ผู้ภาษาญี่ปุ่นได้ช้าแล้วมันก็ไม่ธรรมชาติงั้นการที่จะให้นักเรียนนึกคำได้ออกเลยเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเราน่าจะฝึกเลยเช่นเมื่อเราสอนคำศัพท์เวสตานะคะแล้วเนี่ยเราก็ให้นักเรียนเนี่ยอาจจะใช้แอคชั่นเลยก็ได้เช่นเราไปเชื่อมกับคำต่างๆเช่นอิซุโนะเวอิซุโนะสตาอะไรอย่างเงี้ยเราฝึกโดยให้นักเรียนเนี่ยหยิบของแล้วก็วางไอ้ตรงนั้นเลยมันก็จะเป็นการอินพุตเนาะนักเรียนได้ยินเสียงเรื่องอิซุโนะเวอิซุโนะสตะเนี่ยบ่อยๆมันก็จะทำให้แบบว่าฝึกใช้ได้โดยอัตโนมัตินะงั้นก็มองว่าลำดับก็คือเราพาไปดูเรื่องของคำกริยาก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราในกรณีที่เราบอกว่าสิ่งนั้นน่ะมันอยู่ที่ตรงไหนนะต้องการขยายว่าตำแหน่งของมันที่ตั้งของมันว่าอยู่ที่ตรงไหนเราก็ค่อยพาไปว่าอ๋อมันใช้ตรงนั้นน่ะเราใช้คำช่วยนี้นะมันก็จะทำให้น่าจะจดจำได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ละค่ะอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์ประภาค่ะสำหรับคำอธิบายนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้พูดถึงคำช่วยแบบกว้างๆไปแล้วนะคะครั้งต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงคำช่วยแบบเป็นคู่ใช่ไหมคะพี่โอ
ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปเราจะจับคู่คำช่วยที่ผู้เรียนชาวไทยมักจะใช้ผิดค่ะก็จะมีวะกับงะแล้วก็เดะกับนิดนะคะขอให้ติดตามกันในตอนต่อไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะไว้ติดตามชมคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ